สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567วันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดราชการยาวต่อเนื่องนะครับเป็นวันที่3เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทางกลับจากกิจนิมนต์นะครับมาที่จังหวัดนครพนมซึ่งในระหว่างทางหลวงตาก็ได้ให้พรญาติธรรมซึ่งเป็นมารดาของคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยนะครับที่บ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งบ้านกกกอกนี้หลายคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหลังจากเสร็จกิจที่บ้านกกกอกหลวงตาก็เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับและค่ำคืนที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นก็ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมรุ่งเช้าหลวงตาก็ได้บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็หลวงตาก็กลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับในพรุ่งนี้เช้าวันที่27หลวงตามีกิจนิมนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมซึ่งก็เป็นกิจฉันภัตตาหารเช้าเพียงอย่างเดียวหลวงตาก็จะไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็กลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ส่วนในช่วงเย็นวันที่27ก็ที่รับกิจนิมนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมวันที่28-29นี่ก็เทศบาลมหาชนะชัยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งในสิ้นเดือนนั้นก็จะได้เดินทางไปรับกิจนิมนต์ที่จังหวัดยะโสธรอันนี้ก็เป็นกิจนิมนต์ช่วงปลายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับส่วนเดือนมีนาคมนั้นแอดมินก็จะได้ทยอยนำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวนี่พี่น้องประชาชนก็มากันเยอะแยะนะครับก็เปรียบเสมือนกันมารอรับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่ได้เดินทางรับจิตนิมนต์ยังต่างจังหวัดวันนี้ก็กลับมายังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่เป็นวันแรกนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ก็ไปกันหลายวันในหลายสถานที่นะครับยานพาหนะที่หลวงตาบุญชื่นได้ใช้นั้นก็จะเป็นยานพาหนะที่พวกเราได้ร่วมกันถวายในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เหมือนกับการถวายกงล้อเกวียนให้หลวงตาได้หมุนไปตามกงล้อของพระธรรมจักรเดินทางเข้าสู่พื้นที่ธุระกันดารด้วยยานพาหนะออ่างฮอนกฮุก1958นะครับอันนี้ก็เป็นยานพาหนะที่หลวงตาจะได้ใช้ในกิจนิมนต์ตลอดไปซึ่งพวกเราก็ได้น้อมจิตอธิษฐานรำลึกถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วภารกิจจิตนิมนต์ในเดือนต่อๆไปในเดือนมีนาคมเดือนเมษายนก็ยังรอหลวงตาอยู่ซึ่งแอดมินก็จะได้ทยอยนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันโดยต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอขอบคุณหลวงพี่จ่อยนะครับหลวงพี่ประชาสอนนวลที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลคลิปภาพถ่ายและวิดีโอและพวกเราจะได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในทุกพื้นที่ที่หลวงตาได้เดินทางรับกิจนิมนต์ตลอดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณหลวงพี่จ่อยหลวงพี่ประชาสอนนวลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ